ตอนนี้นะครับเราอยู่กับทรงใหม่ล่าสุดของเทเลอร์ทรงนี้ชื่อว่าทรงแกนเชียเตอร์ชื่อย่อชื่อว่า GT หลายคนเนี่ยได้เข้าไปสอบถามนะครับในเว็บไซต์ของเทเลอร์ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลทางไลฟ์สดของเขาหรือว่าสำนักสื่อต่างๆของต่างประเทศเนี่ยได้ถามทางบ๊อบเทเลอร์และแอนดี้พาวเวอร์นะครับว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะพัฒนาเจ้าตัว GS Mini นะครับซึ่งทางบ๊อบเทเลอร์กับแอนดี้พาวเวอร์เนี่ยก็ได้ตอบเลยว่าเขาต้องการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ตรงนี้ขึ้นมานะครับโดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ GS Mini ที่เป็นลายผลิตเดิมเพราะเขาบอกว่ามันให้โทนเสียงที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยจะให้สิ่งที่แตกต่างจาก GS Mini อย่างชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นทรงที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับมีขนาดที่ใหญ่กว่าทรง GS Mini แล้วก็มีขนาดที่เล็กกว่านะครับทรงการคอนเสิร์ตนะครับหลายคนถามว่าเอ๊ะนี่มันคือทรงที่ถูกย่อส่วนจากการคอนเสิร์ตหรือเปล่าหรือเป็นทรงที่ถูกขยายจาก GS Mini หรือเปล่าไม่ใช่นะครับทรงนี้ย่อมาจากทรง GO หรือทรงแกนออเคสตราที่ลงท้ายด้วยเลข8นะครับตรงนี้นี่คือทรงใหม่ล่าสุดเลยชื่อว่าแกนเชียเตอร์เจ้าทรง GT ตัวนี้นะครับจะมาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของเทเลอร์นะครับในรุ่นต่างๆก็คือในเรื่องของสเกลที่ถูกย่อส่วนมาจาก full body นิดหน่อยนะครับทำให้เทนชั่นในการเล่นนะครับแรงตึงของสายเนี่ยไม่ตึงจนเกินไปนะครับรวมถึงเรื่องของ face space ด้วยเขาบอกว่า face space เนี่ยในแต่ละช่องเนี่ยจะมีขนาดที่สั้นลงกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับเพื่อให้การเคลื่อนย้ายนิ้วนะครับการวางนิ้วเนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่ Andy Power อยากจะให้ผู้เล่นเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นในการเล่นเรื่องของเสียงแอนดี้พูดว่าเสียงตัวนี้จะแตกต่างจากรุ่นอื่นอย่างแน่นอนเพราะว่าปกติเรามักจะคุ้นเคยโครงสร้างนะครับหรือเครื่องยนต์เดิมคือ X-Basing เครื่องยนต์ใหม่ของ Taylor ชื่อว่า V-Card Basing แต่ตัวนี้ Andy Power นะครับเลือกที่จะใช้เครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดเลยที่ไม่เคยออกแบบที่ไหนมาก่อนไม่เคยใส่ในกีตาร์ตัวไหนมาก่อนนะครับใช้ชื่อว่า C-Card Basing นะครับ C-Card Basing มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะมีคานอยู่1คานลงมาตรงนี้แล้วระหว่างคานเนี่ยก็จะมีตัวไม้ที่แยกออกมานะครับเป็นตัวค้ำยันโครงสร้างนะครับแอนดี้บอกว่าเขาต้องการที่จะสร้างซาวด์ใหม่ให้กีตาร์ตัวนี้ดังกว่าเดิมนะครับเขาต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยมีสัมผัสในการเล่นเนี่ยที่แตกต่างจาก GS Mini หรือตัว Full Body ทั้งหมดที่เคยสร้างมานะครับนี่คือสิ่งที่ Power ได้พูดไว้นะครับอย่างชัดเจนเรามาพูดถึงสิ่งที่แตกต่างอยู่2 อย่างนะครับที่เทเลอร์เนี่ยไม่เคยใช้กับซีรีส์ไหนมาก่อนเลยนะครับคือเรื่องของไม้ไม้ตัวแรกที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยตัวนี้คือไม้ Urban Ash นะครับไม้ Urban Ash เนี่ยเกิดทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียนะครับอยู่ในเขตร้อนชื้นพูดง่ายๆว่าเขาบอกว่าเสียงเนี่ยคล้ายๆกับมอกโกนีฮอนดูรันมีเสียงที่คมชัดนะครับมีความกังวานสูงแล้วก็เป็นไม้ที่สามารถทดแทนในย่านของเสียงเบสที่ขาดหายไปของมอกโกนีได้อย่างชัดเจนโดยใช้โครงสร้างที่เป็น C-card basing นะครับจุดถัดไปที่จะพูดถึงไม้ชนิดที่2คือไม้ชื่อว่าไม้ยูคาลิปตัสไม้ยูคาลิปตัสเนี่ยอยู่ในส่วนของเฟดบอร์ดนะครับและส่วนของบิดตรงนี้ไม้ยูคาลิปตัสเนี่ยมีคุณสมบัติเนี่ยทางเทเลอร์ได้พูดไว้ว่ามีความเด้งเหมือนมอกโกนีนะครับเนื่องจากว่าไม้ตัวนี้มีความหนาแน่นในมวลไม้เนี่ยสูงมากนะครับและสิ่งใหม่นะครับที่เกิดขึ้นก็คือตรงบิดตรงนี้ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยนะครับอยู่ในรุ่นของเจ้า GT เท่านั้นนะครับสังเกตง่ายว่ามีการย่อส่วนนะครับจากซีรีส์ที่เป็นปกตินะครับย่อส่วนลงมาให้เล็กลงมานิดนึงนะครับเพื่อให้มีการกระจายเสียงเนี่ยถึงไม้หน้าได้อย่างครบถ้วนนะครับถ้าใหญ่เกินไปบางครั้งมันก็อาจจะทำให้ไม้หน้าเนี่ยถูกอัดแน่นเกินไปไม่กระพือ
ถ้าเล็กเกินไปก็ทำให้เสียงไม่กังวานนะครับเขาบอกว่าเขาออกแบบมาใหม่สำหรับเจ้า GT ตัวนี้โดยเฉพาะเลยผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของสเปคโดยรวมนะครับของเจ้า GT ตัวนี้อย่างแรกเลยอยากพูดถึงคือไม้หน้านะครับตัวนี้ใช้เป็นซิกกาสปูทอย่างที่บอกไปไม้หลังนะครับใช้ชื่อว่าไม้ Urban Ash แล้วก็มีความพิเศษคือใช้ ES2 นะครับตรงนี้ใช้ ES2 จุดถัดไปฟิงเกอร์บอร์ดนะครับและบิดตรงนี้ใช้ไม้ชื่อว่าไม้ยูคาลิปตัสจุดถัดมาถ้าเราเห็นนะตรงนี้ก็จะเป็นอินเลย์ที่ถูกออกแบบออกมาสำหรับเจ้าตัวนี้โดยเฉพาะนะครับเป็นอินเลย์แบบใหม่ลูกบิดนะครับเป็นลูกบิดของเทเลอร์ซึ่งแตกต่างจากเจสมินีนะถ้าเป็นเจสมินีเนี่ยถ้าเป็นลายเม็กซิโกเนี่ยจะไม่สลักเป็นโลโก้เทเลอร์แต่เจ้า GT ตัวนี้จะมีโลโก้เทเลอร์อยู่ทั้ง6จุดเลยนะครับและที่สำคัญเจ้าตัวนี้ผลิตที่อเมริกานะครับไม่ใช่เม็กซิโกนะนี่คือจุดเด่นที่ทำให้เจ้า GT ตัวนี้มีความแตกต่างจากซีรีส์อื่นโดยทั่วไปแล้วก็เจ้า GT เนี้ยมาพร้อมกับนะครับกระเป๋าใหม่ล่าสุดของเทเลอร์ชื่อว่า Aero Case นะครับ Aero Case เนี่ยมีคุณสมบัตินะครับคือป้องกันแรงกระแทกได้อย่างดีเพราะว่าโครงสร้างเขาเนี่ยใช้เป็นพลาสติกอย่างหนานะครับแล้วก็มีสายสะพายเนี่ยที่สามารถพับเก็บได้มีช่องนะครับที่สามารถใส่ตัวโน้ตได้ใส่อุปกรณ์ทางด้านดนตรีได้อยู่ด้านหน้านี่คือสิ่งที่เทเลอร์ได้ออกแบบมาสำหรับเจ้าตัวนี้โดยเฉพาะเลยงั้นผมขอสรุปนะครับเจ้า GT ตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการซาวด์ที่แปลกใหม่ตัวเล็กแต่วอลลุ่มเนี่ยเท่ากับบอดี้ฟูลไซส์นะครับและเป็นสิ่งหนึ่งที่แอนดี้พาวเวอร์บอกว่าอยากให้คุณได้สัมผัสเพราะว่ามันเล่นง่ายมากนะครับด้วยว่าสเกลที่สั้นด้วยว่าเทนชั่นที่น้อยกว่าในรุ่นปกตินะครับอยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกับกีตาร์ตัวนี้นะครับที่มิวสิกคอลเลคชั่นทุกสาขารวมถึงกีตาร์รูมด้วยผมนะครับและทีมงานวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอในการในโอกาสหน้านะครับอยากให้เรารีวิวอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยครับวันนี้สวัสดีครับ